มาตุล่ฮิวบารกาตูสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูในรายวิชาคณิตศาสตร์กับคุณครูเช่นเดิมค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากภาพและจากประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากภาพ และจากประโยคสัญ,ญลักษณ์โดยคำหนึ่งถึงความเป็นไปได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าเราจะสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพและจากประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้อย่างไรนะคะอาจากในรูปนะคะเขากำหนดภาพมาให้เราใช่ไหมคะและก็กำหนดข้อความมากี่ข้อความคานะนักเรียน สข้อความใช่ไหมคะอ่าเด็กๆมาอ่านข้อความที่เขากำหนดพร้อมๆกับคุณครูนะคะข้อความแรกอ่านว่ามีธงสาอัานข้อความที่สองเหลือธงกี่อันข้อความที่สามนำธงปักบนกองทรายสาอัานใช่ไหมคะจากทั้งสข้อความเนี่ย เด็กๆลองมาช่วยคุณครูเรียงลำดับข้อความให้เป็นโจทย์ปัญหาการลบสิคะเราจะเรียงข้อความอย่างไรนะคะเรียงยังไงเอ่ยเรียงได้เป็นอ่าได้เป็นมีธงสามอันใช่ไหมคะเอาข้อความแรกก่อนมีธงสามอันนำธงปักบนกองทราย สอันอ่าเป็นข้อความต่อไปเหลือธงกี่อันเป็นข้อความสุดท้ายนะคะเราก็จะได้โจทย์ปัญหานะคะนั่นก็คือเด็กๆอ่านตามพร้อมๆกับคุณครูเลยค่ะมีธงสามอันนำธงนำธงปักบนกองทรายสามอันเหลือธงกี่อันใช่ไหมคะจาก จากโจทย์ปัญหาข้อนี้โจทย์ถามอะไรเลยก็คือเหลือองกี่อันคือส่วนที่โจทย์ถามใช่ไหมคะส่วนที่โจทย์บอกก็คือมีองสามอันนำองปักบนกองทรายสามอันคือสิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมคะอ่าดังนั้นการสร้างโจทย์ปัญหาเนี่ยต้องมีกี่ส่วนคะ ต้องมีสองส่วนเหมือนเดิมก็คือส่วนที่โจทย์ถามและส่วนที่โจทย์บอกนั่นเองค่ะสำหรับข้อต่อไปให้เราเขียนเครื่องหมายเเขียนหมายเลข1 2 3เพื่อเรียงลำดับข้อความให้เป็นโจทย์ปัญหาการลบเด็กๆมาดูสิคะว่ามีข้อความอะไรบ้างข้อความแรกมีเด็กใส่ แว่นสี่คนเด็กๆอ่านด้วยนะคะข้อความอันที่สองก็คือมีเด็กไม่ใส่แว่นมากกว่าใส่แว่นกี่คนข้อความอันที่3ก็คือมีเด็กไม่ใส่แว่นหคนาจาก3ข้อความนี้เด็กๆคิดว่าหมายเลขหนึ่งควรจะเป็นอะไรเอ่ยควรจะเป็น มีเด็กใส่แว่นสี่คนใช่ไหมคะข้อความลำดับที่สองก็คือมีเด็กไม่ใส่แว่นหกคนและข้อความอันที่สามก็คือมีเด็กไม่ใส่แว่นมากกว่าใส่แว่นกี่คนเป็นอะไรคะเป็นในลักษณะโจทย์ถามใช่ไหมคะโจทย์ถามมักจะอยู่ส่วนสุดท้ายเลยอ่าเราจะนำทั้งสามข้อความนี้มาเรียงเป็นโจทย์ปัญหาสิคะ ได้ยังไงเอ่ยได้ว่ามีเด็กใส่แว่น4ี่คนมีเด็กไม่ใส่แว่นหคนเด็กๆอ่านเลยอ่านตามเลยมีเด็กไม่ใส่แว่นมากกว่าใส่แว่นกี่คนจากทั้งสมข้อความเนี่ยเราสร้างเป็นโจทย์ปัญหาได้ดังนี้นะคะเอและสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะเด็กๆอ่าคือ มีเด็กไม่ใส่แว่นมากกว่าใส่แว่นกี่คนคือสิ่งที่โจทย์ถามหรือส่วนที่โจทย์ถามนะคะมักจะอยู่ท้ายสุดเลยใช่ไหมคะและโจทย์บอกก็คือมีเด็กม,มีเด็กใส่แว่นสี่คนมีเด็กไม่ใส่แว่นหกคนนั่นเองนะคะอ่าหรือในภาพข้อนี้นะคะเด็กๆอาจจะบอก มีเด็กไม่ใส่แว่นก่อนก็ได้หกคนและตามด้วยมีเด็กใส่แว่นสี่คนและก็สุดท้ายมีเด็กไม่ใส่แว่นมากกว่าใส่แว่นกี่คนนะคะอ่าจากข้อนี้เราสามารถที่จะสร้างเป็นโจทย์ปัญหาได้นะคะเรามาเรียงให้เป็นโจทย์ปัญหาก็จะได้เป็น มีเด็กไม่ใส yeah> okay ่แว่น6คนมีเด็กใส่แว่น4คนมีเด็กไม่ใส่แว่นมากกว่าใส่แว่นกี่คนนะคะอ่าทีน uh ี้จทยถามเหมือนเดิมเลยก็คือมีเด็กไม่ใส่แว่นมากกว่าใส่แว่นกี่คนก็คือส่วนที่โจทย์ถามใช่ไหมคะและก็โจทย์บอกก็คือมีเด็กไม่ใส่แว่น6คนใช่ไหมคะ มีเด็กใส่แว่นสี่คนคือส่วนที่โจทย์บอกนั่นเองดังนั้นโจทย์ปัญหามันจะต้องประกอบไปด้วยกี่ส่วนคะในโจทย์ปัญหาสองส่วนใช่ไหมคะส่วนที่โจทย์ถามและส่วนที่โจทย์บอกนั่นเองนะคะเกิดเป็นโจทย์ปัญหาในหนึ่งโจทย์ปัญหาคะ่ะอ่าเรามาดูต่อไปนะคะมีช็อกโกแล,ลตใช่ไหมคะ มีช็อกโกแลตกี่ชิ้นเอ่ยมีช็อกมีช็อกโกแลตทั้งหมด6ชิ้นใช่ไหมคะและที่เราเห็นนั้นเป็นช็อกโกแลตรูปอะไรเอ่ยรูปหมีกี่ชิ้นเอ่ยสี่ชิ้นใช่ไหมคะอ่าแล้วยังมีช็อกโกแลตที่เรามองไม่เห็นอยู่ข้างในกล่องอ่าเป็นกี่ชิ้นอ่าเรามาดูข้อความนะคะเราจะสร้างเป็นโจทย์ปัญหาได้อย่างไรอ่าเด็กๆอ่านโจทย์พร้อมกันสิคะ เป็นช็อกโกแลตรูปมี4ชิ้นมีช็อกโกแลตทั้งหมด6ชิ้นเป็นช็อกโกแลตรูปกระต่ายกี่ชิ้นข้อความแรกควรที่จะอะไรก่อนเลยอ่าควรที่จะบอกจํานวนทั้งหมดมาใช่ไหมคะมีช็อกโกแลตทั้งหมด6ชิ้นและข้อความอันที่2ก็คือเป็นช็อกโกแลตรูปหมี4ชิ้นและสุดท้ายก็คือเป็นช็อกโกแลตรูปกระต่ายกี่ชิ้น อ่าเป็นส่วนที่โจทย์ถามจะอยู่สุดท้ายเลยดังนั้นเราก็จะได้โจทย์ปัญหาดังนี้นะคะจากโจทย์ปัญหาสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะเด็กๆคือเมเป็นช็อกโกแลตรูปกระต่ายกี่ชิ้นถามจำนวนช็อกโกแลตรูปกระต่ายใช่ไหมคะโดยบอกก็คือมีช็อกโกแลตทั้งหมด6 ชิ้นเป็นช็อกโกแลตรูปหมีสีชิ้นนั่นเองคือสินคือส่วนที่โจทย์บอกนั่นเองนะคะอ่าเรามาดูต่อไปอันนี้ก็คือที่เราได้สร้างโดยใช้รูปภาพใช่ไหมคะอ่ามาเป็นโจทย์ปัญหาทีนี้เรามาดูที่เป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์กันบ้างคุณครูกำหนดประโยคสัญ,ญลักษณ์อะไรบ้างเลย คุณครูไปกําหนดประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือ8ดลบด้วย3เท่ากับเท่าไหร่เด็กๆจำได้ไหมคะว่าสถานการณ์การลบเราจะสร้างได้หรือจะเป็นสถานการณ์การลบได้ต้องมีจะมี3สถานการณ์ใช่ไหมคะคุณครูทบทวนอีกทีหนึ่งเป็นสถานการณ์ที่แสดงการเอาออกเพื่อเพื่อหาจำนวนที่เหลือ จะเป็นสถานการณ์การลบสถานการณ์ที่แสดงการเปรียบเทียบมากกว่าหรือน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่เราก็ใช้การลบนะคะและสถานการณ์ที่แสดงหาแสดงการหาจํานวนหนึ่งเมื่อรู้จํานวนหนึ่งและจํานวนทั้งหมดเรารู้จํานวนทั้งหมดและเรารู้จํานวนหนึ่งมาอีกจํานวนหนึ่งจะเป็นจํานวนใด เราสามารถใช้การลบนั่นเองนะคะเรามาดูสิคะว่าคุณครูสร้างได้ยังไงบ้างอ่าอย่างแรกเลยเด็กๆอ่านสิคะบนรถมีเด็ก8คนลงจากรถ3คนจะเหลือเด็กกี่คนใช่ไหมคะเป็นสถานการณ์เป็นโจทย์ปัญหาการลบนั่นเองมีอยู่8เอาออกลงไปแสดงว่าเอาออกไป3จะเหลือเท่าไหร่ เราก็จะใช้การลบนะคะมาดูสถานการณ์ต่อไปในตู้ปลามีปลาทั้งหมดแ8ตัวปลาเงิน3ตัวจะเป็นปลาทองกี่ตัวเป็นสถานการณ์การลบที่บอกจำนวนทั้งหมดใช่ไหมคะและบอกจำนวนหนึ่งมาอ่าอีกจำนวนหนึ่งหาได้โดยการลบนั่นเองนะคะสถานการณ์นี้ก็จะเป็น โจทย์ปัญหาการลบนะคะเรามาดูต่อไปต่อไปเขาบอกว่าตานมีลูกโบง8ดลูกพรมีลูกโบงสามลูกนะคะตรงนี้ตานมีลูกโบงลูกโบงมากกว่าพรกี่ลูกอ่าแบบนี้เป็นการยังไงคะเปรียบเทียบเพื่อหาว่าพรมีตาลมีลูกโบงมากกว่าพรกี่ลูกใช่ไหม ใช่ไหมคะก็จะเป็นโจทย์ปัญหาการลบนั่นเองนะคะอ่าทีนี้เรามาดูต่อไปเราจะสร้างโจทย์ปัญหาการลบได้จากประโยคสัญลักษณ์นี้อย่างไรเอ่ยอ่าเรามาดูนะคะเขาบอกว่ารถเก๋ง8คันนะคะและจุดๆเติมอะไรดีรถเก๋งมากกว่ารถกระบะกี่คันนะคะเราจะต้องเติมอะไรดีเอ่ย เพื่อให้เป็นสถานการะเพื่อให้เป็นโจทย์ปัญหาการลบคะ่ะเราจะต้องเติมอะไรเอ่ยเด็กๆอ่าเติมอะไรคะมีบอกรถเก่งมาถามว่ารถเก่งมากกว่ารถกระบะแสดงว่าก็ต้องบอกรถกระบอกรถกระบะให้เรานะคะซึ่งในข้อนี้นะคะมีอยู่ในหนังสือหน้า1 5 9่นะคะเด็กๆดูตามเลยก็ได้คะ่ะ ดังนั้นคุณครูก็ต้องบอกรถกระบะรถกระบะมีกี่คันคะเด็กๆมีสองคันนั่นเองนะคะดังนั้นก็จะได้โจทย์ปัญหาการลบก็คือเด็กๆอ่านตามพร้อมๆกันคะ่ะรถเก๋ง8ดคันรถกระบะสองคันรถเก๋งมากกว่ารถกระบะกี่คันนั่นเอง เรามาดูข้อต่อไปนะคะมีในหนังสือเหมือนกันนะคะเด็กๆในหน้า1 5 9ค่ะประโยคสัญลักษณ์การลบก็คือ6ลบด้วย3เท่ากับเท่าไใช่ไหมคะอ่าเขาบอกว่าอะไรมีตุ๊กตาช้างและตุ๊ก,กตาหมีทั้งหมด6ตัวแล้วอะไรเอ่ยแล้วเป็นตุ๊กตาช้างกี่ตัวโจทย์ถามตุ๊กตาช้างกี่ตัวแสดงว่าโจทต้องบอก โจทย์บอกจำนวนทั้งหมดแสดงว่าโจต้องบอกตุ๊ก,กตาอะไรคะตุ๊ก,กตาหมีกี่ตัวเอสามตัวนั่นเองนะคะอ่าก็จะได้เป็นโจทย์ปัญหาการลบเป็นมีตุ๊ก,กตาช้างแลตกกะตุ๊กตาหมีทั้งหมดหกตัวก็คือตัวตั้งใช่ไหมคะเป็นตุ๊ก,กตาหมีสามตัวลบออกที่เป็นตุ๊กตาหมีเราก็จะหา ุกตาช้างได้โดยการเอาไปลบนั่นเองนะคะเรามาดูข้อต่อไปข้อต่อไปประโยคสัญลักษณ์9ลบด้วย4เท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่าโดยเขาบอกว่ามีดอกบัวและดอกชบาทั้งหมด9ดอกเป็นดอกชบา4ดอกเอ๊ยยังขาดอะไรเอ่ยต้องเติมว่าอะไรคะ โจทย์ปัญหาต้องมีส่วนที่โจทย์บอกกับส่วนที่โจทย์ถามมีหรือยังคะส่วนที่โจทย์ถามยังไม่มีแสดงว่าคุณครูควรที่จะถามว่าอะไรเอย่ยบอกจํานวนทั้งหมดดอกไม้ทั้งหมดว่ามีกี่ดอกเป็นดอกชบาสีดอกแสดงว่าต้องถามจํานวนดอกอดอกบัวนะคะจึงจะเป็นมาการลบสอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์การลบที่กําหนดนะคะดังนะั้นส่วนที่โจทย์ถามก็คือ เป็นดอกบัวกี่ดอกนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูข้อต่อไปนะคะประโยคสัญลักษณ์10 10ลบด้วย2เท่ากับเท่าไหร่เราจะสร้างโจทย์การลบได้อย่างไรเอ่ยเราจะเห็นได้ว่ามีอะไรคะ10ชิ้นมีขนมบาง10ชิ้นใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าในถุงมี2ชิ้นดังนั้นเราควรที่จะถามว่า มีขนมปังในจานมากกว่าในถุงกีชิ้นนั่นเองนะคะอ่าข้อนี้ก็เราเราก็จะได้โจทย์ปัญหาการลบที่สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์นะคะอ่าเด็กๆคะเรามาสรุปพร้อมๆกันนะคะการสร้างโจทย์ปัญหาต้องมีกี่สิ่งคะมีสองสิ่งใช่ไหมคะก็คือสิ่งที่โจทย์ บอกและสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองนะคะเด็กๆอย่าลืมไปทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะคะตามที่คุณครูได้แจ้งไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราก็จบไปแล้วบทที่3นะคะจบแบบไซ์ใสๆนะคะเรามาเจอกันต่อในบทที่4นะคะบทที่4จะเป็น เรื่องอะไรนะคะเรามาติดตามในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ